แรงงานไทยชุดที่2ที่ถูกนายจ้างลอยแพทอดทิ้งกลางทะเลประเทศโซมาเลียเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานร่วมต้อนรับแรงงานไทยหลังจากที่ให้การช่วยเหลือและส่งกลับประเทศมาแล้ว18คนเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแรงงานชุดที่2นี้จะเดินทางเข้าพบและขอบคุณหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากนั้นเป็นขั้นตอนสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปแรงงานไทยในโซมาเลีย2กลุ่มนี้ร้องเรียนถูกนายจ้างคนไทยหลอกไปลอยแพบนเรือ2ลำกลางทะเลชายฝั่งโบซาโซประเทศโซมาเลียทั้งยังไม่ได้รับค่าจ้างมาเป็นเวลา4เดือนแล้วมีการแจ้งขอความช่วยเหลือมายังครอบครัวที่ประเทศไทยว่ากำลังขาดน้ำขาดอาหารอยู่บนเรือไม่มีทางกลับจนต้องติดต่อเพื่อนคนไทยและภาครัฐประสานช่วยเหลือกลับมาถึงบ้านเกิด